สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mouse and Blade as Mac นะครับวันนี้มาอยู่กับ Mouse and Blade Warband ภาคสุวรรณภูมิมหายุทธในพาร์ทที่3นะครับโปรเจกต์ขุนผาเมืองตอนนี้เราได้ทำการบุกเข้าตีพม่าแล้วก็มีการสงบศึกจากอาณาจักรต่างๆนะครับเริ่มดีขึ้นสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ได้แต่งตั้งแม่ทัพขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้เราจะมายึดเมืองแปรแล้วก็ตองอูซึ่งเป็น2หัวเมืองสุดท้ายที่เหลืออยู่ในทัพพม่านะช่วงนี้เราเล่นสลับกันไปสลับกันมาหลายโปรเจกต์แล้วนะช่วงนี้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะจำได้สำหรับโปรเจกต์นี้ใครที่แบบว่าดูโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวเลยก็มีนะแบบว่าไม่ดูอ๋อเมืองแปรกับตองอูนี่เรายึดมาแล้วนี่หว่าที่เหลือก็มีแค่ธารวดีพระสิมแล้วก็เมทิลามีจุนซูแล้วก็ตะนาวสีด้วยนะครับป้อมที่ยึดยากก็น่าจะเป็นจูนซูยึดยากเพราะว่าเป็นค่ายสีทิศตอนนี้เราได้เจอกับสุระกัมมานะครับเดี๋ยวลองคุยดูสุระกัมมาขอคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยได้ไหมสนใจที่จะมาอยู่ด้วยกันเปล่าเอ้ยมันไม่สนว่ะผมอาจจะชวนอันแรกอะชวนไม่ค่อยติดหรอกนั่นน่าจะต้องเป็นอันสามแต่ใครที่กำลังจะเสียเมืองชวนอันสุดท้ายน่าจะดีกว่าโอเคโอ้โหนี่ชุดของเราเหรอเนี่ยตึงเกินว่ามันชุดอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เลยผมไม่ได้เล่นมาเกือบอาทิตย์มั้งเนี่ยโปรเจกต์นี้ใช่ไหมล่าสุดเราเล่นไปกี่วัน4วันที่แล้ววะแล้วพักนานเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต่อเรื่องไงเฮ้ยสุรากัมมานะครับศึกแรกฟันสับนี่ขนาดดาบผมแรงแล้วนะแต่ก็ยังฟันพวกเกาะทองทีเดียวไม่ตายนะครับมันแข็งเกินไปไอ้พวกนี้ปาบปาบอุ้ยเฮ้ยคนมาเข้าแล้วก็จะเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราเอาพวกที่มาใหม่ดีกว่าสี่อุ้ยรอดจักรแล้วเสียพอเต็มทหารผมโหดมากเลยเป็นทหารม้าทหารพลม้าศึกนะครับพลม้าศึกอโยธยาไอ้พวกนี้เก่งมากใช้ในการรบแต่ว่ามันปั้นยากนะกว่าจะถึงขั้นนั้นได้ก็ตายไปหลายตัวแต่เนื่องจากเรามีสกิลลดการตายของทหารเนี่ยจะเป็นบาดเจ็บจะเป็นแบบมันจะคล้ายๆกับสกิลการผ่าตัดนะครับเป็นสกิลการผ่าตัดก็คือทหารที่จริงๆอ่ะต้องตายแล้วก็ผ่าตัดยื้อชีวิตรอดก็เป็นการบาดเจ็บที่เอามาฟื้นตัวได้ทีหลังนะครับก็ดีปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อย ดี40ตัวลุยโปรเจกต์หน้าต้องพันเรสวนแล้วสวัสดีครับสวัสดีคิงไทเกอร์ครับผมชัยพลทัศนัยพัศกรจังไรนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมคนแรกๆนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่วันนี้ก็มาอยู่กับสุวรรณภูมิกันนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันโอ้โหโดนไม่ได้หาไปนิดนึงเอ้าตกม้าม้าผมตายหรือขาหักโอ้โห
เคตอนนี้เหลือศัตรูศูนย์ละเรียบร้อยเยี่ยมสุดยอดไปเลยสุรกรรมมาปล่อยไปแล้วกันหัวหน้ากองคาราวานเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยของเต็มทางธรรมดีนะครับก็จะรอช้าอยู่ทำไมผมว่าเข้าเลยแล้วกันตีเมืองธรรมดีบรรยากาศก็เหมือนว่ากำลังจะค่ำโคไทยส่วนใหญ่จะเป็นล้านนาเหรอทำไมอ่ะทำไมสุโขทัยถึงเป็นล้านนาชวนผมพยายามชวนแม่ทัพพม่าอยู่แต่ว่ามันปฏิเสธผมอ่ะรู้สึกเหมือนว่าจะมีคนมาเข้ากับเราแล้วคนหนึ่งป่ะอาณาจักรเรามันก็ไม่ได้เล็กนะเอาจริงๆแล้วก็ใหญ่อยู่นะพื้นที่ก็ต้องการคนมาดูแลอยู่ตอนนี้ฟันโอ้ยปืนใหญ่อัดหลังอ่ะผมว่าต้องเป็นไอ้พวกเนี้ยยิงเต็มหลังผมเลยนะแรงมากเนี่ยๆๆไอ้นี่แน่เลยเนี่ยองศามันได้นะยิงเข้าไปปึ้งเอาไงเดี๋ยวเข้ามาใหม่ไหมเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเราเปลี่ยนเมืองดีกว่าเดี๋ยวไปที่เมทิรานะครับมีหมู่บ้านที่ถูกเผามากมายแต่ไม่เป็นไรป้อมนี้น่าจะบุกง่ายกว่าครับดูทรงโอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บมากปืนใหญ่ทำอะไรอยู่ยิงยิงยิงให้นักโอ้โหโดนยิงตายก่อนได้ขึ้นเมืองนะครับก็จะปล่อยให้ลูกน้องจัดการได้นะแต่ว่าผมอยากขึ้นด้วยอ่ะไม่ได้นะก่อดำให้ยามาดะแต่ไม่ค่อยได้พิมพ์ฮะสวัสดีน้องปอนครับผมมาดูบ่อยแต่ไม่ค่อยได้พิมพ์ใช่ไหมโอเคครับคุณน้องปอนมากครับผมอย่างน้อยก็ไม่พิมพ์อะไรอย่างน้อยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันก็ยังดีนะพระนางจิรประภาอ๋อเจอราชินีด้วยอ๋อมันมีแม่ทัพนอนอยู่ในเมืองนี่ว่าเอาบุกเลยแล้วกันนะครับบุกอีกรอบรอบนี้ผมจะไม่เข้าไปแล้วผมจะรออยู่ข้างบนนะเปิดมานี่เราก็ยิงมันตายเยอะนะคนปืนอะไรเงี้ยสาดกระสุนไปดีมากจะเต็มอันนี้เป็นพวกผลม้าศึกนะก็จะมีพวกที่ใช้ปืนด้วยนะครับผลม้าศึกผลม้าศึกมีปืนแบบว่าเนี่ยปืนประมาณนี้คล้ายลูกซองนะแต่ไม่ใช่นะครับมันคือปืนอะไรเนี่ยนี่ฮะปืนอะไรดูไหม หืมผมดูตั้งแต่แอดล้นๆเลยนะล้นๆนั่นมันก็ไม่ได้เก่ามากนะกลางๆนะครับโอเคขึ้นมาได้แล้วเว้ยเอาละอุ้ยสุดโล่อุ้ยโดนยิงมาตลอดทางเนี่ยอันตรายมาก
อุ้ยกูโดนยิงอีกแล้วทางไหนวะดีอยู่ตัวแล้วเริ่มอยู่ตัวแล้วปลาให้หมดครับอย่าให้มันเหลือปลาทิ้งไปโอเคนะหมดละสบายใจ ปาบโอ้โหมันแข็งนะมันแข็งนะไอ้พวกเกาะทองเหลืองเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเกาะดำประสิทธิภาพของเกาะดำมาสิเฮ้ยนี่แหละครับเข้ามาครับไปโอ้โหเฮ้ยคำครับคำมาซับซ้ายหัวซ้ายขวาซ้ายขวาเออโอ้ยยังไม่ตายอ่ะโอ้ฟันทุกคนที่ขวางหน้าครับมีคนมาช่วยวะมีคนมาช่วยวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปืนใหญ่ปืนใหญ่เกือบติดคอครับเมื่อกี้โอ้โหอันตรายมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเอาเลยเอาเลยเลยชุบป้าบเห็นมันถอดเสื้อแบบอย่าไปดูถูกนะขวานเล่มใหญ่นะถึงแม้ว่าตัวจะบางแต่ขวานนี่หนักเหมือนกันไอ้พวกถอดเสื้อนี่อันตรายเลยเอากำลังเสริมเข้ามาปาดให้หมดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยุคนี้อยู่ในยุคพระสุริโยไทยใกล้ๆยุคพระนเรศวรใช่ไหมอยู่ยุคพระชัยราชาครับตอนนี้ปล่อยตัวไปละกันนะปล่อยไปให้พ้นหน้าค่ะบัดเดี๋ยวนี้โอ้ได้ทหารมาเพียบพวกนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเฝ้าเมืองนะครับโอเคผมมีแม่ทัพแล้วคนหนึ่งผมแต่งตั้งแม่ทัพอีกสักคนดีไหมตอนนี้คนที่อยู่กับผมเนี่ยก็เป็นท่านยามาดะนะครับแม่ทัพยามาดะมาศึก36ตัวว้าวมาศึก36ตัวนะครับเยอะมากเลยเมืองหลวงของเราตอนนี้คือกรุงหงสาวดีใช่ไหมผมจำไม่ได้อะเข้าไปดูกันไม่ใช่นี่ใครเนี่ยอายุ40
น่าจะเป็นมอตมะนะครับเมืองหลวงผมนี่ใครทักทายมหาศรีสุระตีแม่งเลยแล้วกันแค่ทักทายมันติดลบ10ใส่ผมอะมันต้องโดนครับอย่างนี้มันต้องโดนทักทายกันไม่ได้อย่างนี้โดนอะไรกันนะเอามาคุยด้วยแต่ว่าติดลบ10แต้มนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะมันลบ10แต้มนี่มันหนักมากนะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเมืองมาหรือเปล่าแอดรู้ไหมพระสุริโยไทยเป็นยายของพระนเรศวรนะจริงเหรอครับไม่รู้ผมไม่รู้มาก่อนเลยยายของพระนเรศวรเหรออุ้ยๆๆๆๆๆอ๋อหนีไปแล้วเอ้ยอุตส่าห์ตามมหาศรีสุระคุณพาเมืองมีลูกน้องใช้ปืนนกสับตึงเกินปืนนกสับเหรอเรียกว่าปืนนกสับใช่ไหม ผมโทษตัวเองมากที่ไม่ได้ดูแอดตอนแรกๆอ่ะน่าจะมันเฮ้ยราชนนท์ไม่เป็นไรดูย้อนหลังก็ได้นี่เป็นไรไปแล้วอุ้ยช็อตคนที่หนีไปเนี่ยก็จะมีช้าง1ตัวแล้วก็มหาศรีสุระนะครับดวลกันซะหน่อยโอ้นี่คือวิธีเอามาไปสู้กับช้างนะครับนี่ไงแข็งอีกแล้วแข็งอีกแล้วปาบ500ค่าประสบการณ์จะชวนมาเป็นพวกนะตอนแรกนะแต่ว่าไปคุยด้วยติดลบใส่มันก็เลยต้องโดนกันซะหน่อยนะครับเป็นธรรมดาเมาะตะมะเมืองนี้แหละครับใช่เลยคนที่ดูแลเมืองอยู่ก็เป็นนายแท่นบ้านสีบัวทองผมอยากเอาแม่ทัพคนอื่นมาเปลี่ยนมากเลยนะแต่ว่าผมยังหาไม่เจอก็รอผมหาเจอก่อนข้าวของมากมายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดซื้อข้าวมาว่าเราไปบุกเมืองที่มันยึดยากๆก่อนดีกว่าอย่างเช่นจูนซูนะครับเมืองนี้จะบุกยากมากเพราะนั้นเราก็ต้องควรจัดก่อนเลยนั่นใครอ่ะสมิงพาตะบะสมิงพาตะบะอย่างนั้นเหรอมาอยู่กับเราซะหน่อยมั้ยฮะเฮ้ยไม่อยู่ก็ต้องฆ่าปล่อยไว้ไม่ได้ผมชวนใครไม่ได้ผมชวนแม่ทัพคนไหนไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกคำตอบแบบไหนดีนะครับตอนนี้สกิลในการชักจูงผมเต็ม10แบบเนี้ยมันชวนได้อยู่แล้วถ้าเราตอบถูกไอ้ที่ไม่เต็ม10เนี่ยถ้าเราตอบถูกมันก็ชวนไม่ได้มันก็มีโอกาสแต่ว่าเนี่ยถ้าเราตอบถูกคือได้เลยนะครับใช่ไหมวันสุดท้ายเดี๋ยวลองดูนะครับอันสุดท้ายนะอันที่3ไม่ได้อันแรกไม่ได้อย่างนี้ต้องอันสุดท้ายแล้วสำหรับแม่ทัพพม่านะครับต้องการดินแดนเราจะมอบให้แต่เราไม่มอบให้หรอกเพราะว่าเราพอได้เมืองมาก็ต้องเป็นชื่อเรานะมันจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาตามมาเผื่อมันกบฏพลม้าศึกอโยธยาประสิทธิภาพนี่แข็งแกร่งที่สุดในอโยธยาแล้วอ่ะในบรรดาพลทหารนะผมไม่รู้ว่ามันมีทหารรับจ้างที่เป็นพวกอโยธยาหรือเปล่านะแบบคล้ายๆกับทหารพวกอื่นนะ
มันมีอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนักดาบนักดาบดาบโล่ปะกองทะลวงฟันอะไรเงี้ยให้หมู่บ้านแน่นอนหมู่บ้านไม่ใช่ปัญหาแต่การที่มอบหมู่บ้านให้เนี่ยมันจะมีการอิจฉาซึ่งกันและกันนะครับระหว่างแม่ทัพเนี่ยจะมีการอิจฉากันถ้าเราให้ไปเราให้อีกคนไอ้นี่อิจฉาไอ้นี่เกลียดเราเรามีแม่ทัพ10คนเราให้1คน9เอ้ยเรามี10คนเราให้1คนแม่ทัพอีก9คนเกลียดเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัดปัญหาเรื่องการแบ่งเมืองเอามาให้เราให้หมดมันจะไม่ต้องอิจฉากันก็คือไม่ต้องมีใครได้นะครับมีแม่ทัพ10คนผมมอบเมืองให้แม่ทัพคนนึงอีก9คนอิจฉาติดลบกับเราแล้วถ้าเรามอบให้คนอื่นไปเรื่อยๆอีก9คนจะผิดใจอ่ะมันไม่เหมือนกับหมอสามก๊กที่แบบว่ามันจะมีความสัมพันธ์พิเศษซึ่งใครที่เป็นญาติหรือรู้จักกันมันจะเพิ่มในแบบว่าเรายกเมืองให้กับเตียวหุยถ้าเรามีลูกของเตียวหุยอยู่ด้วยหรือไม่ก็มีพี่น้องร่วมสาบานของเตียวหุยอยู่ด้วยมันก็จะบวกไปด้วยกันแต่ถ้าเรายกเมืองให้เตียวหุยแล้วแบบมีลิโป้อยู่ในกองทัพอย่างเงี้ยมันก็จะเกลียดขี้หน้าแล้วมันก็ติดลบกับเรามันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับแม่ทัพแถวนี้หายไปไหนไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าจูนซูเลยแล้วกันนะครับเอ้ยสมิงนครอินนี่คือใครเนี่ยเราเคยคุยด้วยหรือเปล่าสมิงนครอินว่าไงมาอยู่กับเราสิกดอันสุดท้ายนะไม่ได้งั้นตายซะเถอะกดอันสุดท้ายไม่ได้ครับไม่เป็นไรงั้นก็ลุยเคลียร์ไม่ลงคงต้องลุยยึดเมืองนี่มาซะเดี๋ยวผมจะไปเอาเมืองทางด้านฝั่งขวาด้วยนะตอนนี้เหลือแค่ป้อมเมืองนี่ผมไล่ยึดมาจนหมดเลยเมืองนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือแบบบุกหนักมากยึดเมืองเอาจนแบบเอาจนเหนื่อยอ่ะเอาจนแบบว่าผมพักสตรีมขุนผาเมืองไปช่วงพักหนึ่งเลยไปกินข้าวละโอเคครับกินไปดูไปก็ได้นี่โอ้ยชิงไทเกอร์อยู่ด้วยกันก่อนดีวะน่าจะใช้พระธรรมราชาไม่ได้แต่งงานกับพระสุริโยไทยเนี่ย3โกกเหรอเอาอีกแล้วตอนนี้มี3โปรเจกต์แล้วนะ3โปรเจกต์แล้วนะครับตอนนี้อ่ะมันเยอะไปหรือเปล่าวันเสาร์จริงๆเราควรเปิดโปรเจกต์ใหม่นะแต่ว่าไม่รู้จะเปิดโปรเจกต์อะไรดีวันเสาร์ทั้งทีผมก็ไม่ได้มาตั้งแต่ตอนเช้าผมตื่นช่วงบ่ายวันเนี้ยเป็นวันเสาร์ก็จริงแต่ก็ตื่นช่วงบ่ายมาสตรีมทีก็ทุ่มสองทุ่มเหมือนกับวันปกติโอ้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 โหยเข้าหัวเต็มตี้โอ้โอ้มีคนยิงมาด้วยฟันวืดว่ะดีก็ดีมัวแต่ยืนเก็บระเบิดเรียบร้อยเต็มหัวนี่ไอ้นี่น่าจะยิงผมเนี่ยไอ้ตัวนี้แน่เลยบ้าเอ้ยสาขึ้นมาได้แล้วนะตอนนี้ทหารเราก็กำลังวิ่งขึ้นมานะครับป้อมนี้เราจะออกไม่ได้นะตอนนี้เรากำลังได้เปรียบต้องไถต่อครับบุกต่อไปโปรเจกต์3ก็ต้องมาแล้วเอ็งอยากดูขนาดนั้นเลยเหรอ P79 ต้องจัดแล้วมั้งเนี่ยกดอันที่4จัดไปครับนี่ที่ภูมิจัดไปครับ
ต่อผมก็ลองกดทุกปุ่มแหละแม่ทัพพม่าผมไม่รู้มันชอบอันไหนแต่ว่าเสน่ห์ในการชักจูงเราเต็ม10เลยนะผมว่าเราต้องแต่งตั้งแม่ทัพเพิ่มก่อนแม่ทัพที่เรามีในตอนนี้ต้องแต่งตั้งเพิ่มก่อนนะครับอยู่ดีไปชวนมาเลยมันก็ไม่ได้ได้เมืองได้ป้อมมาเยอะแล้วนะตอนนี้โอ้ยพวกนี้ยิงฟรีจัดมันยิงฟรีขึ้นมาฆ่ามันซะหน่อยสิวะปล่อยไว้ไม่ได้นะนั่นแหละฟันครับโอ้หันหลังให้เขาทำไมอ่ะอุ้ยมันลงไปหมดแล้วมันลงไปหมดแล้วเอาละครับตอนนี้ศัตรูตายไป150-160คนแล้วตายแบบไหลๆทันครับผมเพิ่งสตรีมไปครึ่งชั่วโมงทันไหมล่ะทันนะ เอากวนอูตะบันหน้าลิโป้เลยแอดมันจะดีเหรอวะมันจะโหดไปเป้าพูดถึงก็อยากเล่นอยู่นะสามโคกอ่ะแต่กลัวไม่มีก็ไม่มีคนดูอ่ะอยากดูกันหรือเปล่าถามแค่นี้แหละพี่ซื้อดาบทอง 40,000 ดาบทอง 40,000ผมดูเองอะดูอยู่แล้วพี่79หมายถึงคนอื่นเขาอะเปิดบวกดีกว่าไหมท่านนาเรสวนหน่อยเอาให้หายคิดถึงเป็นอะไรเนี่ยนี่โอ้กันไกลโอ้ว่าไงครับสตรีมเมาเบ็ดอยู่โทรมาทำไมโอ้สอรี่ว่าจะถามมาสูงไหมคืนนี้ฮะสีทุ่มวันนี้สูงไหมอะไรสีทุ่มบอลโลกอะวันนี้เหรอเออสีทุ่มโอ้เหี้ยว่ะเลิกเถอะว่าเองอ่ะอุ้ยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่าเล่นมาเล่นของเรามันอยู่ในดินเอว่ะอย่าไปไม่โอ้เอาเงินไว้สบายใจอยู่แล้วนี่เกมมีความสุขดีว่ะเออจริงว่ะโอ้เอาอีกป่ะไม่ต้องไปขอไม่ต้องปิดทิ้งไปเลยแล้วเราเลิกเองก็เอาภาพอะไรมาโชว์ให้เราดูโอ้เหี้ยว่ะพอแล้วได้ก็ได้แล้วก็พอดีแบบนี้มันแย่เสียดีจริงจริงมันแย่มันแย่เดี๋ยวยิงต้องพอนะจะเอาคืนมันจะไม่เหลืออะไรนะเห็นพี่เล่นไวกิ้งอ่ะฝากไปเยอะเลยอ่ะอิ่มบุญมากเลยที่ว่าอยากจะทำบุญเพิ่มงานหาใหม่เอาเป็นอย่างนั้นโอ้งานทำมันมีความตื่นเต้นนะเพื่อนโอ้เห็นน้อยแบบบางตาจะพอแล้วเล่นน้อยมันจะตื่นเต้นได้ไงเพื่อนเล่นดีค่ะตัวเครื่องบินไปญี่ปุ่นเนี่ยใครได้เล่นมาวะอยากเห็นพี่เล่นไวกิ้งอะครับไม่ได้ดูนานไวกิ้งเหรอโอเคนั่งยังไงได้ไปฟังมันบอกเลยนะได้ครับไวกิ้งผมก็อยากเล่นนะเป็นมอดที่สนุกมากนะครับไวกิ้งเอาจริงอุ้ยนี่กำลังเสริมเรามาเลยเนี่ยนักทหารผมตายไปจนแบบว่ากำลังเสริมต้องเข้าอ่ะพระเจ้าผาเมืองนี่ผมตายไวมากเลยผมบุกขึ้นมาเนี่ยผมต้องดูลูกน้องผมสู้ไม่ตายเถอะมันแย่นะครับไรซิ่งซันต่อนะพี่ไรซิ่งซันเหรอน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละครับวันนี้น่าจะไม่มีละมาแล้วเนี่ยกองทัพเรามาแล้วมาแบบความตายกำลังเข้ามาหากำลังคืบคลานเข้ามาเตรียมตัวซะมันจบแล้ว เติมลูกปืนนะ อามาแย่ลูก เติมลูกปืนปืนสมัยก่อนนี่แบบโอ้โหปาบโอ้โหสุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมทหารอัปเกรดกันเพียบ10คน5คน19 25
เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับคนเฝ้าเมืองจุนซูอันนี้คือป้อมปราการจุนซูนะครับเป็นป้อมที่ดีโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะกลับไปทำเรื่องราชการเรายึด2เมืองเลยเอาตานาวสีด้วยมอตมาถูกปิดพอดีนะครับได้เวลาเขาเอ๊ะอะไรเนี่ยใครเนี่ยฮะพญาดาระมันวิ่งใส่เราแบบนี้หมายความว่าไงมันจะเอาอ่ะพญาดาระนี่คิดจะทำอะไรลองชวนดูซะหน่อยกดอันที่3ใช่ไหมเอ้ออันที่4อันที่4แล้วกันอ้าวไม่โอ้โหผมสู้เองไม่ได้ครับผมต้องหนีผมไม่มีเลือดนี่ผมไม่รู้นะว่าผมไม่มีเลือดผมว่าทำไมมันถึงกล้าวิ่งหาผมนะให้ตายเถอะได้ผมรักษาตัวเองอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็บุกเข้าตีตะนาวสีต่อใครเป็นเจ้าเมืองตะนาวสีอ๋อไอคนเมื่อกี้เลยนะเจ้าเมืองตะนาวสีนะครับเมื่อกี้นะเจ้าเมืองตะนาวสีเราชวนมาอยู่ด้วยไม่มาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยึดเมืองกันซะหน่อยไปเชิญพวกย่าโฮกดอันที่5เชิญหมดแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าผมว่าเมื่อกี้ถ้าผมเชิญอันสุดท้ายน่าจะได้เพราะถ้าเป็นเจ้าเมืองมีเมืองอ่ะมันได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีเมืองอ่ะมันต้องกดชวนแบบอื่นเอาคนที่มีเมืองอยู่แล้วมีป้อมอยู่แล้วแบบไอ้คนเมื่อกี้เราต้องกดอันสุดท้ายเลยอ่ะมันจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่านะครับตามประสบการณ์ของผมนะไม่รู้ทำไมยันมันไว้อย่าให้มันผ่านอย่าให้มันผ่านไปดีมากใครก็ห้ามผ่านตรงนี้โอ้โหมันยิงทะลุโล่มาได้ไงวะไสโลจะเล็กไปหน่อยเอาให้หมดไปลุยแล้วผมจะเอายังไงกับไอ้พวก150คนที่มันอยู่ข้างนอกวะเนี่ยเฮ้ยปัดหัวปัดซ้ายสับหัวปัดซ้ายสับหัวสับโอ้จัดสวัสดีครับคิงบอยที่รีบซื้อดาบทองนะก่อนที่มันจะหายไปเพราะดาเมจ50กว่ามันไม่หายอยู่แล้วแหละมันอยู่ตลอดครับถ้ามีตังค์อ่ะถึงจะซื้อ 200,000 300,000 ราคาเท่าไหร่ถ้าแสงใบข้าวราคาแพงนะครับไม่ใช่ดาบถูกๆผมต้องรวบรวมเงินภาษีทั้งประเทศเพื่อไปซื้อดาบเล่มนั้นน่ะเอามาประดับบารมีเฮ้ยโอ้โหเมืองนี้ก็ได้อยู่ได้เฉลยมานิดหน่อยอัปเกรดซะเลยนี่ไพร่อาสาโอเคประมาณนี้ครับผมตะนาวสีตกเป็นของเราแล้วแต่ว่าตอนนี้มอตมาโดนบุกนะมอตมาโดนบุกผมจะต้องรีบไปที่มอตมานะตอนนี้
ใครบุกก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นพวกทางฝั่งเหนือใช่จริงด้วยเห็นไหมพูดคิดไว้ไม่ผิดเดี๋ยวสองเมืองนั้นเป็นของเราซะก่อนจูนซูตะนาวสีปุรอปกเปี้ยนจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะนอนพักในเมืองรอให้ถึงเช้าแต่ไม่ถึงเช้ามันก็หนีกันแล้วมันหนีผมจะตามให้พวกที่หนีไปก่อนนะครับดูสิมันจะแยกกันไหมไม่แยกไอ้3คนนี้ผมจัดการได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวดูพวกนี้ก่อนพญา3ล้านพญา3ล้านเหรอแยกย้ายกันไปสิผมต้องการให้มันแยกกันไอ้2คนเนี้ยผมจะคุยทีละคนนะครับมันแยกกันละผมจะคุยกับพญา3ล้านก่อนนะครับอันดับแรกนะพญา3ล้านผมจะชวนโดยการกดที่ตรงไหนดีถ้าเป็นพญา3ล้านเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเมืองเชียงแสนเป็นเมืองใหญ่นะครับเชียงแสนเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบว่าดูแลเมืองให้นะยอมไหมเฮ้ยพญา3ล้านเอาพญา3ล้านมาอยู่กับเราแล้วครับตอนนี้เรามีพญาตะโดธรรมราชาแล้วก็พญา3ล้านนะครับพญา3ล้านนี่เป็นเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองใหญ่ครับเจ้าเมืองเชียงแสนตอนนี้อาณาจักรของเราได้เมืองเชียงแสนมาโดยที่ไม่ต้องบุกตีนะครับได้มาโดยสันติวิธีก็ดีถ้าตกลงกันได้ก็ดีอันนี้ใครเนี่ยพญากลางนะครับพญากลางก็เป็นเจ้าเมืองเวียงชัยนารายก็เดี๋ยวคุยซะหน่อยเฮ้ยกดผิดโอ้กดตีไม่ได้จะตีจริงๆก็กดผิดนะจะชวนตอนแรกจะชวนยังต้องคุยอะไรอีกเหรอมันบอกเงี้ยมึงจะตีกูอยู่เมื่อกี้ได้ได้งั้นตีเลยแล้วกันจะไม่ให้โอกาสแก้ตัวเลยได้ไงวะจัดไปครับตีก็ตีไม่คุยก็ไม่คุยเมื่อกี้ผมจะกดชวนแต่ว่าผมชินกับการตีมากกว่าก็เลยมือลั่นไปหน่อยได้โอ้โหได้เมืองฟรีสันติวิธีก็มาครับผมตอนนี้ผมได้แม่ทัพแล้วแม่ทัพของทางด้านทางฝั่งเหนือนะเขาก็ยอมเรานะผมว่าการที่เราจะชวนแม่ทัพคนไหนเข้าได้เนี่ยเราก็ต้องมีแบบเราต้องแบบนำทหารไปเยอะๆไปข่มขวัญหรือเปล่าไปกันเยอะๆไปกันสัก 300-400 อย่างเงี้ยข่มขวัญไงนั่นจะยอมเห็นเรามาเยอะก็กลัวกันบ้างโอ้ยแรงเกินดีเรียบร้อยโอ้หนีมันหนีไปได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรไอ้โจร200ตัวโอ้มาผมตายครับโดนนะครับโดนอีมาตัวใหม่กันโดนสับล่วงเมื่อกี้มาผมเฮ้ยนั่นใครอ่ะนั่นคนที่เสียเมืองไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมจะแก้แค้นหรือเปล่ามาให้โอกาสแก้แค้นลุยครับลุยซื้อทวนยาว280ลบ46จะมาก็แปลกติดลบ46นะชวนไม่ได้อยู่แล้วนะครับติดลบเยอะขนาดนี้ก็นะตามนั้นไม่เป็นไรติดลบกันขนาดนี้แล้วก็ว้าวมันมากันเยอะแล้วแบ
สนามรบนี่เป็นอย่างนี้ซะด้วยมีขุดคลองอย่างเงี้ยสู้กันก็ยากครับโอ้ยไม่ตายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสิไม่ขึ้นมาแล้วขี่ช้างขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาปาบไปเลยโอ้เหยียบเบาๆก่อนหนึ่งทีแล้วก็ซ้ำไปอีกหนึ่งเข็มทิ่มไปอีกเรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยโอ้สุดๆๆเรียบร้อยตะมิงซอตุดสังหารตะเบงชาเวตี้เหรอได้ไงกันเอามาจากไหนผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้นะกองหนุนพม่าเรียบร้อยครับผมเคลียร์กันไปเคลียร์ฟัดทางฝั่งนี้ก็เป็นของเราหมดแล้วนะครับเชียงแสนนี่ได้มาโดยที่ไม่ต้องรบผมอยากได้เมืองอื่นๆของล้านนานะครับนี่ใครอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหกองทัพ200คนมันวิ่งใส่ผมอะชเวจ่อชเวจ่อนี่เป็นเจ้าเมืองทลวดีนะครับเจ้าเมืองทลวดีเรามาด้วยกองกำลังคนที่น้อยกว่าค่อนข้างที่จะผมต้องไปเอาทหารมาเยอะๆมันถึงจะกลัวนะการที่เรามาน้อยกว่าเนี่ยเขาจะไม่ได้เกรงใจเราก็ไม่สนใจไม่คุยไม่มีข้อเสนอไม่มีข้อตกลงเราต้องมากันเยอะๆนะได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทำการเกณฑ์ทหารก่อนอันดับแรกนั่นใครอ่ะหลวงก้านรงค์ทำไมทำอย่างนี้เมื่อกี้เห็นวิ่งมาเผาหมู่บ้านเราเนี่ยหลวงก้านรงค์เป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ตะกั่วทุ่งเป็นแบบไม่ใช่เมืองอ่ะเป็นแบบเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยอ่ะถ้างั้นถ้าจะชวนมาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้วะชวนไม่ได้ไม่ยอมที่จะคุยนะครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชลองในฮีไรช์อย่างงี้ต้องตีข้อหาของหมู่บ้านเราต้องตีนะครับลุยหลวงก้านรงค์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีความสนิทกันก็เลยไม่สามารถที่จะชวนได้อะต้องตีก่อนสักครั้งนึงโอเคนี่มันคนมาศึกนี่หว่ามาศึกอโยธยาเฮ้ย
ดีแล้ว2ตัวตัวไหนวะอยู่ไหนฮะอีนี่เปล่าเอาเลยเยี่ยมครับเยี่ยมเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็ผมมีกี่คนเนี่ยผมมี160มันก็ไม่ได้เยอะนะก็แค่160อุ้ยวงเงินภาษี 10,000 ครับหักลบทุกอย่างแล้วนะครับเหลือ 10,000 บาทเอ้ยแค่หมื่นเดียวเนี่ยนะอะไรกันเจ้าฟ้ามองคักจากทางด้านของไทยใหญ่เนเมียวทาราติดลบอยู่นะครับไม่สามารถที่จะคุยได้เจ้าคิดเห็นยังไงกับอาณาจักรต่างๆอย่างนั้นเหรอทาเวจอสมิงนครอินลักไวทามูไอเนี่ยมีข้อพิพาทกับหลายคนนะครับก็คือมีปัญหากับหลายคนน่ะเอาไงดีถ้าเราชวนเราต้องชวนยังไงถ้ามันมีปัญหากับหลายคนอย่างนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจผมต้องดูก่อนมันไม่มีที่ดินเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตอบอันสุดท้ายที่แน่ๆคือไม่ต้องตอบอันสุดท้ายไม่ต้องสัญญาว่าจะให้เมืองเราต้องอย่างอื่นน่ะอย่างอื่นต้องแบบว่าอันแรกวะอันแรกแล้วกันไม่ได้ว่าเอ้ยสำหรับคนที่มีเมืองอันที่มีโอกาสมากสุดคืออันสุดท้ายนะหรือว่าการที่มันไม่มีเมืองแบบนี้เราตอบอันสุดท้ายถึงจะดีเพราะว่ามันไม่มีสดีนาเลยเราควรจะชวนด้วยข้อสุดท้ายมากกว่าหรือเปล่าอนาพระเจ้าบุเรงนองยังนับถือว่าพระสุริโยไทยเก่งเฮ้ยอ๋องอ๋องสวัสดีครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับโอ้โอ้โว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 ้ดอนโอเคเรียบร้อยแอดแม็ก3ก๊กต้องเข้าแล้วเฮ้ยเพชรชุมพรอันนี้ใช่ P79 ที่สมัครแบบสลับแอคเคาท์มาหรือเปล่าเนี่ยนะเออคนเดียวกันนะไม่ใช่นะ เออดิเหลือตัวเดียวเหรอเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยกองหนุนอโยธยาเนี่ยใครนันดาสูเจอกับตะโดธรรมราชาตะโดธรรมราชานันดาสูนันดาสูนี่คือ
ป็นเจ้าเมืองเลยวะโอ้เป็นเจ้าของหมู่บ้านเป็นแค่เจ้าของหมู่บ้านเล็กๆเพราะนั้นเนี่ยจะชวนผมว่าเราต้องอันที่3ป่ะอันที่3แล้วกันไม่ได้เขียวไม่ลงคงต้องลุยถ้าเชิญไม่มาก็ต้องฆ่าเท่านั้นแหละผมว่านะเราชวนแบบอันสุดท้ายอย่างเดียวดีกว่านะเออแต่อันอื่นไม่ได้เลยอันสุดท้ายดีกว่ามันเป็นสัญญาว่าจะมอบเมืองให้มันดูดีมากเลยนะผมคิดว่าข้อสุดท้ายเป็นอะไรที่ดีมากต่อไปนี้ผมจะตอบแค่ข้อสุดท้ายแค่นั้นพอนะครับให้เมืองดีสุดมาทุกคนเออผมว่ามันก็น่าจะโอเคอ่ะการที่เราสัญญาว่าเราจะให้เมืองมันดีสุดแล้วการที่จะไปเพ้อเจ้อบอกว่าเราจะรวมส่วนทภูมิเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ยากถ้าใครเขาจะเชื่อเราจะรวมส่วนทภูมิเป็นหนึ่งโอ้โหคำตอบเย้ผมไม่ได้เอาหอกมาด้วยโอ้ไม่ตายโอ้ยทารวดีเมืองพระสิมตอนนี้เหลือแค่2ป้อมนะครับก็คือทารวดีกับพระสิมจริงๆทารวดีเนี่ยผมก็อยากจะเจรจาแต่ว่าก็ไม่ได้ทำไม่ได้งั้นก็บุกเลยละกันเอ้ยตะโดธรรมราชาเข้ามาด้วยครับงั้นก็จัดไปก็มาด้วยกันการบุกตีเมืองนี้เราจะต้องรวมพลังกันแค่สอนทำสูตรโกงสูตรโกงก็ไม่ยากนะครับแค่ออปชันแล้วก็เปิดเชสโหมดแล้วก็คอนโทรล X เงินคอนโทรลสเปกบาร์อะไรมันก็น่าจะมีคนทำคลิปสอนแล้วมั้งมีอยู่แล้วแหละผมว่าลองถาม YouTube ดูสูตรโกงไม่เม็ดคุณเจอเลยปาบเขาให้โอ้โหเต็มๆเลยปืนใหญ่ถอยผมไม่เข้านะถ้าผมตายผมไม่เข้าย้ายไปที่เมืองพระสิมก่อนเดี๋ยวไปถามพระยาพระสิมว่าจะเอายังไงเรื่องเมืองของเราเนี่ยนี่ใครตีกันอยู่เนี่ยโอ้โหอุ๊ยอะไรเนี่ยสีอ่องเมงเยซีทูสมิงนครอินสมิงทอเนงบาสุระกัมมาสมิงพระตบะพระยาดาระบุเรงนองมหาศรีสุระพระยาพระสิมสมิงซอตุดผมว่าเมืองพระสิมไม่มีคนอยู่จริงด้วยมันอยู่ตรงนี้หมด450คนเมืองพระสิมไม่มีคนเลยนะครับงั้นเราบุกเมืองพระสิมเลยแล้วกันนะแม่ทัพไม่อยู่สักคนเขาเรียกว่าลักเมืองมันออกไปตีนอกเมืองกันหมดไปตีพวกยะไข่เมื่อกี้คนหนึ่งอ่ะแม่ทัพคนเดียวโดนลุม450คนมันรวมกันได้ขนาดนี้ได้ไงนี่ถ้าเราได้เมืองนี้มาเนี่ยโอ้โหมันแสดงว่ามันโถมออกจากเมืองปุ๊บไปใส่ตัวนั้นแน่เลยนะครับชัวร์นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะเรียกว่าเป็นทัมมิ่งที่ฟรีมากๆแต่ผมก็ถึงผมจะตายผมก็ให้ลูกน้องบุกแล้วกันนะผมว่าสู้นะอ
เฮ้ยโอ้โหซับซ้ายโอเคดีมากเมืองที่ไม่มีแม่ทัพคุมเนี่ยก็ง่ายๆนะครับจะบุกง่ายติดกับที่บันไดดีวะโอเคดีขึ้นเยอะลงมา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 ให้หมดได้เวลาแล้วลงมาอย่างนี้ได้ก็สบายแล้วครับน่าจะสู้กันแบบเร็วขึ้นโอ้โหโดนยิงเข้าหัวครับไอ้พวกนี้แสบนะพวกนี้ยิงรอบนอกผมมารอดมาได้ไงไม่รู้มันยิงตั้งหลายรอบละเฉียดหูเฉียดไปเฉียดมาทหารโปรตุเกสผมก็ยังเหลืออยู่นะรับสมัครมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่นานเลยเริ่มแรกตอนนี้นะครับก็ศัตรูตายไป202เหลือ13คนทั้งหมด13คนที่เหลือก็ประมาณนี้โอ้ยเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วอันนี้โชคโชนนะเลือดอาบตัวเลยเนี่ยโดนยิงธนูใส่อะไรใส่ขามาด้วยเฮ้ยดาบใหญ่ดาบยักษ์ดาบฟ้าฟื้นเฮ้ยติดข้างหลังเดี๋ยวเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้โอ้ยอีกตัวอยู่ไหนอยู่นี่เข้าคอเดี๋ยวเลยเมืองพระสิมนี่มีเฉลยเยอะมากเลยนะครับว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยทหารโอ้โหเยอะมากๆเลยครับเยอะมากๆก็ผมจะทำการเอาก็เลยเนี่ยฝากไว้ในเมืองสัก100คนอ่ะไปประมาณนี้นะครับก็ได้ละ100คนเหมือนพระสิมห์98ไม่พอนะครับใส่อีกนิดนึงแค่นี้มันก็ไม่กล้าบุกละไอ้พวกนี้คือแบบงงเลยออกมาตีพระเจ้าฝรั่งแป๊บเดียวกลับเข้าเมืองพระสิมห์ไม่ได้ครับกลายเป็นของผมแล้วทีนี้ก็เหลือธรวดีแค่ป้อมเดียวนะครับทาราวดีป้อมเดียวเท่านั้นมีใครอยู่เปล่าใครเดินตามมาเมื่อกี้นี่มันใครสุระกรรมมาดิฟุบเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยอย่าไปทำมันดีวะโอ้โหก็แตกสุระกรรมแตกเฮ้ยไปไหนกันน่ะนี่ใครเด็กพระยาพระสิมมานี่พระยาพระสิมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะเรายึดเมืองมันมามันไม่รู้เรื่องบุเรงนองนี่หว่านี่มันบุเรงนองนี่ใช่ไหมบุเรงนองคิดว่าเราควรจะมาอยู่ด้วยกันดีกว่านะเฮ้ยบุเรงนองโอ้บุเรงนองมาเข้ากับเราว่ะพระยาบุเรงนองไปเรียกทุกคนมาพระยาบุเรงนองไป
สั่งรวมพลเลยโอ้บุเรียงนองของจริงครับได้บุเรียงนองมาจริงครับอย่างนี้ต้องพาบุเรียงนองไปตีพระยาพระสิมครับอย่างนี้มานี่ข้าจะพาเจ้าไปตีพระยาพระสิมเอาเลยนั่นแหละเปิดก่อนซะด้วยช่วยพระยาบุเรียงนองกลายเป็นพระยาแล้วนะอยู่กับเราเนี่ยต้องเป็นพระยาครับนี่ครับนี่ครับบุเรียงนองอู้หูอะไรกันล่ะเนี่ยน่ะเฮ้ยพระยาบุเรียงนองครับตอนนี้แหมโอ้ต้องขี่ช้างด้วยแล้วมั้งฮะที่ว่าไงขี่ม้าดีละโอเคสับล่วงครับขอดูอาวุธของบุเรียงนองแล้วฉกช้างอุ้ยมันไม่ได้นะมันไม่ใช่แม่ทัพคนสนิทครับมันเป็นขุนนางอ่ะมันเป็นเหมือนขุนนางของเราเป็นราชาเราเป็นมันจะเป็นการละลาบละลวงนะเรื่องส่วนตัวมันไม่ให้ดูหรอกแต่เดี๋ยวลองกดขอดูแล้วกันเผื่อได้นี่ไงบุเรียงนองโอ้ดูช้างแบบโอ้โหมันเท่เกินไปครับผมว่านะเท่เกินไปพักการศึกบ้างนะวิไม่ครับเราจะไม่มีการพักรบไปพบรักทำสงครามอย่างเดียวสงครามมันคือความรักของเราเฮ้ย หนักแล้วว่ะหนักแล้ว yes โอเคเดี๋ยวสองคนสั่งทหารไปจัดการนะบุเรียงนองบวก7ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลองคุยดูแล้วกันนะครับไงไม่ได้ขอไม่ได้ขอดูของไม่ได้มันไม่ให้ดูนะครับบุเรียงนองไม่ให้ดูไปทาราวดีเมืองสุดท้ายของพวกพม่านะทาราวดีนอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตอนนี้ผมเจอชเวจ่อชเวจ่อนี่น่าจะเคยคุยด้วยแล้วมันปฏิเสธผมไปไม่เป็นไรปล่อยมันไปพญา3ล้านเหรอเนี่ยเอ้ยโจรพวกนี้เฮ้ยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงใช่ไหมมังงามาตีแม่ทัพเราก็ต้องช่วยนะโอเคนันดาสูผมเจอแล้วมอตมาโดนตีอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ยอมคุยเป็นการส่วนตัวงี้ผมตีเลยแล้วกันยังไงเนี่ยมันไม่ยอมคุยเพราะว่าติดลบกันอยู่ไงพญาผู้กามว่าไงครับโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยแถวนี เจอแม่ทัพหลายคนเลยนะครับแบบเดินไปเดินมาพระสิมก็โดนตีตอนนี้เมืองพระสิมก็ยังโดนพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็อยู่ข้างๆอ่ะตอนนี้ติดลบเล
เฮ้ยมันทำไมมันโอ้โหมันเกาะติดสถานการณ์ขนาดนี้ไอ้พวกนี้จะมายึดเมืองพระสิมนะแล้วก็ที่มอตมาก็กำลังโดนตีเดี๋ยวไปดูซะหน่อยอาหารหมดพอดีเลยน่าจะเป็นพวกล้านนาพวกล้านนาเฮ้ยไม่ใช่วะเฮ้ยอโยธยาเคลื่อนทัพมาแล้วนะครับตอนนี้ว้าวทางด้านอโยธยาก็เริ่มเคลื่อนพลอัปเดตอ่ะมันจะถึกไปเป้าเมืองพระสิมเชียงขามหมู่บ้านคนจีนเรียบร้อยโอเคใครมากันบ้างเนี่ยเฮ้ยมันโอ้โหมันตีเราเลยว่ะโอ้มันมากัน400 440นะครับสวัสดีโซแซดครับผมทันครับทันปะล่ะสตรีมไป1ชั่วโมงแล้วตอนนี้ทันอยู่ชูชูชูเฮ้ยผมเห็นช้างสีทองตรงนั้นนั่นมันใครกันละนั่นนะอัชชัยราชาธิราชหัวหน้าเก่าเรานะคนนี้เราเคยไปอยู่ในกองทัพเขามาก่อนช่วงแรกๆก่อนจะออกมาเป็นราชาซะเองปาบพระเทียนราชาไม่ใช่พระชาไม่ใช่พระชายราชานะครับนั่นคือพระเทียนราชานะพระเทียนพระเทียนราชานี่เราได้จะเชิญมาอยู่กับอาณาจักรเราได้อยู่นะวัฒนธรรมเดียวกันนะโอ้ช้างหนีว่ะข้างหรือข้างสี่ร้อยคนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากมากสี่ร้อยคนไม่ใช่จำนวนทหารน้อยๆเลยนะสี่ร้อยช้างตายหมดแล้วโอ้โหเหลือ299ผมไม่สู้ต่อแล้วกันถือว่าตัดกำลังให้มันหนีไปนะครับมันแพ้ศึกแล้วมันก็น่าจะหนีแหละอุ้ยมีกองทัพของทางด้านโอ้โหนี่ใครเนี่ยออกยาสุนทรสงครามสนใจที่จะเอาเมืองสักเมืองไหมไม่สน
เฮ้ยขอให้มันปล่อยได้ด้วยวะออกยาสุนทรสงครามค่าความสนิทลดลงมานะครับผมไม่อยากสู้ตอนกลางคืนเท่านั้นเองมันมืดเมืองแปรถูกไทยใหญ่บุกตีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทับกันสักหน่อยไปที่เมืองแปรอะไรกันวะน่ะไทยใหญ่ไอ้พวกไทยใหญ่มันเริ่มเคลื่อนพลแล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้ไหนสิร้อยพันหมื่นแสนถ้าจะสงบศึกต้องเอาเงินไปให้มันแสนหนึ่งนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่เอาโอ้ไทยใหญ่บุกเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวนะพระเจ้าตะเบงชเวตี้นอนอยู่ในเมืองทาราวดีคนเดียว yeah, แบบอย่างนี้ต้องสวัสดีแบบนี้มันแย่ดำแย่มันแย่แบบนี้มันแย่เลยเอซิสวัสดีแตรแอดจำผมได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับขอบคุณ21โดเนทจากเอซิสด้วยนะครับจำได้สิคนที่โดเนทให้ผมบ่อยๆเมื่อก่อนน่ะได้เวลาฮีโร่อุ้ยจัดไปครับนี่คือป้อมสุดท้ายของทางด้านพม่านะครับนี่ป้อมสุดท้ายของผมแล้วถ้าผมยึดป้อมนี้ได้ก็คือจบภาคพม่าตองอูล่มสลายโอ้โหเจ็บๆๆเกาะดำมันยิงโดนไหล่ครับถ้ามันยิงโดนหัวผมเจ็บกว่านี้เกาะดำช่วยชีวิตโอ้โหโอ้โหโอ้ไปแบบเน้นๆหนักๆหมดแล้วตายไป180นะครับนี่ก็เหลืออยู่แค่16 คนและนี่คือป้อมสุดท้ายป้อมสุดท้ายจบง่ายมากเลยผมทะลวงเข้ามาได้อุ้ยเข้าคอเยี่ยมครับเยี่ยมเหลือคนเดียวไม่ต้องถึงมือผมเรียบร้อยโอ้โหสภาพอาบเลือดก็ชนะมาได้ครับชนะมาได้ด้วยดีโอ้ทหารอัปเกรดเพียบนี่ก็คือป้อมสุดท้ายของพม่านะครับยึดมาเรียบร้อยว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยนะครับใส่ไปสัก100นึง100เท่าไหร่120เมืองแปรเนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกยะไข่เนี่ยมันน่าจะบุกไม่ได้แน่ๆยากนะมันเริ่มหนีกันละมันเห็นผมมานอนในเมืองนี้มันก็เริ่มหนีแล้ว
อะว่าไงไอ้พวกที่อยู่ตรงนี้จะหนีหรือจะอยู่ต่อเมทีลานี่มันที่ไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เหรอมันแยกกันนี่หว่าคนนึงจะบุกเมืองนี้อีกคนนึงจะไปตรงนู้นทวายก็โดนอยุธยาโดนทุกที่นะครับไม่เป็นไรกันได้ง่ายๆเราไปยึดกระบี่ดีไหมว่าไงฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวปิดสตรีมก่อนโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าประมาณพรุ่งนี้ประมาณช่วง1ทุ่มนะครับก็จะมาไลฟ์อีกทีเพราะว่าช่วงนี้ผมถึงแม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ตื่นเช้านะตื่นบ่ายนะครับผมสำหรับคืนนี้ใครที่ยังไม่นอนก็เดี๋ยวเจอกันที่ช่อง Asmac นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สตรีมที่นั่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ Mobile Legends นะก็จะเป็นเกมอื่นไปนะครับก็ไว้เจอกันครับฝากติดตามช่อง Asmac ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย